จังหวัดอุทัยธานีร้านแทบแตกสาวเชื่อหลวงพ่อรวยให้โชคเรียกลูกค้าวันละ 10,000 บาททำเอาลูกค้าเขินหนุ่มถอดเสื้อเดินเสิร์ฟแม่ค้าสุดแสบแหวกอกณร้านสถานีตำยำแซบแงะ4289ลั่นคนท้องกินฟรีกับคนยากไร้เมื่อเวลา 17 นาฬิกาของวันนี้ผู้สื่อข่าวรายงานที่บ้านตลาดใหม่หมู่ 6 ตำบลสุขฤทัยอำเภอห้วยคดจังหวัดอุทัยธานีได้พบกับเจ้าของร้านชื่อนางสาวกฤษณีบุญเพชรอายุ33ปีอยู่บ้านเลขที่161หมู่5ตำบลห้วยคดจังหวัดอุทัยธานีได้เปิดเผยว่าทางร้านสถานีตำยำแซบแงะ4289เปิดมาเป็นเวลาเกือบ1ปีซึ่งทางร้านจะเปิดตั้งแต่เวลา 11 นาฬิกาถึง 22 นาฬิกาเนื่องจากทางร้านของเรานั้นเน้นเรื่องการแต่งตัวให้วาบหวิวเพื่อดึงดูดลูกค้าไม่ว่าจะเป็นชายโสดสาวโสดก็เดินทางมาที่ร้านของเราได้โดยทุกๆวันก็จะมีลูกค้าเข้ามาสั่งอาหารทางร้านซึ่งสร้างยอดขายให้กับทางร้านวันละ 10,000 บาทโดยส่วนตัวเองในครั้งเชื่อว่าเป็นหลวงพ่อรวยที่ห้อยคอไว้ตลอดทุกวันนี้รุ่นรวยรวยรวยและหลวงพ่อรวยรุ่นเสา5ที่ทำให้มีทุกวันนี้ได้เชื่อว่าบารมีหลวงพ่อรวยนั้นเรียกลูกค้าได้ทางร้านของเราก็มีอาหารที่นิยมอย่างราคาถูกหลักร้อยที่ให้ลูกค้าจับต้องได้ไม่ว่าลูกค้าท่านไหนก็เข้ามาทานได้ไม่ว่าจะเป็นเมนูส้มตำผัดเผ็ดกบหรือเมนูขนมจีนราคาบุฟเฟ่ราคาเพียง49บาทตักได้ไม่อั้นและยังมีอีกหลายเมนูที่ราคาถูกทั้งนี้ยังมีหนุ่มโสดทางร้านถอดเสื้อเดินมาเสิร์ฟอาหารให้กับลูกค้าไว้ให้กับลูกค้าไว้กรี๊ดสนั่นบางคนลูกค้าก็เขินกันทีเดียวพร้อมกับทางร้านนั้นก็ให้คนยากไร้หรือคนท้องเข้ามากินฟรีได้ที่ร้านดังกล่าวทางร้านของเราตั้งอยู่ที่3แยกตลาดใหม่ห้วยคดตรงข้ามกับ CJ ห้วยคดใกล้ๆกับเซเว่นอำเภอห้วยคดจังหวัดอุทัยธานีอันนี้จะเป็นเมนูซิกเนเจอร์อีกเมนูนึงนะคะซึ่งเรียกว่าเหยียนปลาปลานิลนะคะจะมีพวกสมุนไพรแล้วก็ผักอะค่ะอันนี้เป็นปลาใช่ไหมคะเมนูปลาใช่ค่ะเมนูปลาค่ะหนูเชื่อว่าศรัทธาที่หนูนับถือหลวงพ่อรวยทุกวันนี้ที่ทำให้หนูได้มีกำไรยอดขายวันละ 10,000 ค่ะพร้อมอะไรนะคะพี่หลวงพ่อรวยค่ะเชื่อแน่นอนว่าเป็นหลวงพ่อรวยที่ได้กำไรวันละหมื่นเนาะใช่ค่ะยำแซ่บแง่4289มันยังไงคะพี่ค่ะอ๋อนี่จะเป็นชื่อร้านสถานีตำยำแซ่บ4289นะคะคือทางร้านจะเน้นการแต่งกายค่ะเพื่อดึงดูดยอดขายของทางร้านเราค่ะตอนนี้คือทางยอดขายทางร้านเรามียอดขายประมาณกำไรอยู่ที่วันละหมื่นกว่าบาทค่ะใช่ค่ะแค่เป็นกำไรนะคะวันละหมื่นกว่าบาทด้วยการที่แต่งกายของทางร้านเราเนี่ยค่ะเพื่อดึงดูดยอดขายค่ะทางร้านเรามีหนุ่มเสิร์ฟถอดเสื้อเพื่อเรียกยอดขายให้ตัวทางร้านเสิร์ฟกับสาวๆด้วยนะคะขอฝากร้านสถานีตำยำแซ่บแง่4289ค่ะร้านเราตั้งอยู่ที่ตลาดใหม่ห้วยคดอำเภอห้วยคดจังหวัดอุทัยธานีด้วยนะคะนิว24ภาวินีศรีอนันต์ภาพข่าวสุกัญญ์วลีสุวรรณรายงาน